หมื่นคนสุดท้ายด้านแรกมันจะนี่แล้วเขาก็มือเป็นกังอะไรหรือเปล่าเนาะเคยแพ้ยาอะไรต่างๆบอกจุดนี้เขาบอกท่านเขาบอกคนที่มันสูงท่านไม่หนักท่านไม่ท้าท่านไม่ต้องเหรอจะได้เหมือนคนนี้มันนี่ใหม่ไปแล้วว่าถ้าคิดสายใครจะในส่วนของการฉีดวัคซีนโควิดวันนี้ครับในเรื่องของการบริการเนี่ยจำนวนรายเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับเราได้จัดสรรในอำเภอเมืองมาทั้งสิ้น165รายก็แบ่งเป็นกลุ่มเบื้องต้นก็เป็นบุคลากรทางสาธารณสุขและก็อสมที่ช่วยเราควบคุมป้องกันโรคในส่วนของแผนต่อไปนะครับที่จะดำเนินการแผนต่อไปวัคซีนรับที่จะเริ่มใหญ่ขึ้นมากขึ้นก็เริ่มประมาณหลังสงกรานต์จะมีการจัดส่งมาจากส่วนกลางของเราก็มีเตรียมความพร้อมไว้3สถานที่นะครับวิทยาลัยพยาบาลพะเยาวัดศรีคมคำแล้วก็ศาลาประชาคมที่แถวบริเวณศาลากลางจังหวัดพะเยาคาดว่าในช่วงสงกรานต์เนี่ยคนจะกลับมาเยอะไหมหวั่นไหมครับว่าในส่วนของมันจะระบาดช่วงนี้ก็ดูจากสถานการณ์จังหวัดรอบข้างเราซึ่งที่ผ่านมา 1-2 วันที่ผ่านมาสถานการณ์ดูค่อนข้างที่จะระบาดด้วยความรวดเร็วดังนั้นขอเน้นประชาชนทุกคนที่สำคัญก็คือมาตรการ DMST นะครับแล้วส่วนในทางสาธารณสุขเราก็จะเร่งทำการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในกลุ่มเสี่ยงให้ได้ปริมาณเยอะที่สุดตามที่ทางส่วนกลางได้ส่งวัคซีนมา